คลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสาธิตการใช้คำสั่ง polygon list reset นะครับอยู่ในโมดูล architecture ตรงแท็บ basic wall นะครับซึ่งเราจะประยุกต์ใช้คำสั่ง polygon list เนี่ยในการเขียน die join ไอ้ตัวที่นะฮะ wet join ของงาน pcard เริ่มต้นนะครับก็คลิกที่คำสั่งนะครับจากนั้นคลิกที่ property นะครับทำการดึงค่าความสูงของผนังที่ต้องการทำนะครับpolygon list มานะครับความสูงของผนังก็คือเวลาทำ polygon list แล้วให้ตัดทะลุแผ่นตั้งแต่ล่างสุดจนถึงบนสุดนะครับผมก็จะชอบใช้คำสั่ง match property match parameter นะครับดึงค่ามานะครับจากนั้นก็กดโอเคกดโอเคนะครับวิธีการทำยังไงบ้างนะครับ จะเอาเมาส์มาวางไว้ที่มุมล่างซ้ายนะครับสังเกตที่มุมล่างของหน้าจอจะขึ้นเป็นค่าพิกัด x y นะครับผมต้องการพิมพ์ค่าที่แกน y เป็นจุด02นะสังเกตจะมีเครื่องหมายบวกสีแดงอยู่แล้วกด enter นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นในการเขียน join นะครับที่มีการตัดนะครับตัดแต่งแบบred join จากนั้นเอาเมาส์มาชี้นะครับที่จุดที่เขียนเมื่อสักครู่นี้นะครับที่พิกัด x พิมพ์ค่า0.04พิกัด y พิมพ์ค่า0.01ครับกด enterนะครับเปลี่ยนเมาส์มาชี้ที่จุดที่เขียนเมื่อสักครู่นี้เปลี่ยนค่าพิกัด y เป็นจุด0.4นะครับแล้ว enter นะครับเ มาส์กลับมาชี้ที่จุดเมื่อสักครู่นี้เหมือนเดิมนะครับพิมพ์ค่าพิกัดที่เป็นลบจุด0.4พิกัด y เป็นจุด0.1 enter นะจะได้รูปทรงของ wedge joint นะครับจะคลิกเมาส์จบงานก็ได้นะครับแล้วก็ enterเป็นการสิ้นสุดการเขียน join แบบ wedge join นะครับซึ่ง wedge join เนี้ยยังสามารถทำอะไรได้บ้างยังสามารถ copy ครับผมเลือกเฉพาะส่วนที่เป็น polygon net ทำการ copy ไปยังจุดอื่นได้นะครับไปยังจุดอื่นได้รวมถึงยังสามารถ mirror ได้เช่นเดียวกันนะผมใช้คำสั่ง mirror นะครับแล้วก็กำหนดแกนในการ mirror นะครับที่ตรงนี้กำหนดเป็น mid point คลิกขวา mid point นะครับแล้วก็ผมก็ทำการ state นะครับให้ล่องลึกของ join ตรงนี้เหลือแค่2เซนก็คือขึ้นมาอีก2เซนก็คือการสิ้นสุดการเขียนคำสั่ง polygon niche นะครับขอบคุณครับ